วันนี้จะมาแนะนำวิงแมนวิงแมนเนี่ยเป็นปืนเมนผมก่อนที่ผมจะมาเล่นสไนเปอร์สาเหตุที่ผมเปลี่ยนมาเล่นสไนเปอร์อ่ะคือวิงแมนอ่ะมันน่าจะ45แล้วเกมเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะพอมีคนโดนยิงปุ๊บอ่ะเขาไม่ปล่อยให้เรายิงต่อหรอกจริงไหมคือถ้ามันเป็นไปได้อ่ะเขาก็จะหลบเข้า cover อย่างรวดเร็วเว้ยอย่างถ้าผมด้วยความที่ผมแข่งอ่ะเขาจะไม่ค่อยอยู่นอก cover กันนะก็คือถ้าผมมีโอกาสยิงอ่ะผมเลือกที่จะเล่นสไนมากกว่าเพราะว่านัดนึงอ่ะมันเห็นผลเลยว่าปั้ง140เนี้ยคือเรารู้เลยว่าเราสามารถเข้าได้เลยอ่ะมันต่างกับวิงแมนที่คนหัวมันเข้าแบบ90เนี้ยหรือว่าเข้าตัวมันก็15แล้วคนโดนมากเขาไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เรายิงหรอกโอเคนอกเรื่องกลับเข้ามาในเรื่องกันวิงแมนมาที่ของแต่งแล้วกันง่ายๆเลยของแต่งก็มีแม็กมีไอเขาเรียกอะไรฮอปอัพเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่ามันทำอะไรได้ก็คือเห็นบนจอไหมที่มันเป็นสีฟ้าสีขาวสีเขียวสีฟ้าเนี่ยคือเอ็กซ์ต้าก็คือกระสุนที่ได้จากฮอปอัพฮอปอัพนี่นะวิธีการทำงานมันก็คือถ้าเรายิงแล้วกระสุนมันเหลือแค่เนี่ย3นัดหรือน้อยกว่าเห็นมันเป็นสีเขียวไหมพอมันถึงสีเขียวปุ๊บมันจะเป็นการฟาสต์รีโหลดก็คือรีโหลดแบบเร็วๆถ้าเรากดรีโหลดปุ๊บมันจะรีโหลดไวมากเห็นไหมง่ายๆคือถ้าเรากระสุนเหลือ3นัดมันจะรีโหลดไวไม่แน่ใจว่าถ้าปอดแม็กสองนัดแทนที่จะเป็น3นัดคือการเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรการที่ฮอปอัพทำงานขึ้นอยู่กับแม็กที่เรามีด้วยต้องเหลือ2นัดเท่านั้นมันถึงทำงานแต่ถ้าแม็กใหญ่ก็เหลือ3นัดโอเครีโหลดไวแล้วก็แถมกระสุนเพิ่มแถมกี่นัดวะปกติวิงแมนแม็กทอง9นัดถ้าเป็นท็อปอัพมันจะแถมให้เป็น11นัดมั้งก็คือเพิ่มมา2ใช่มันแถม2นัดโอเควิงแมนเป็นปืนออลราวเดอร์ออลราวเดอร์ก็คือเล่นได้หมดเลยระยะใกล้กลางไกลแล้วเป็นปืนเคาะมันเป็นปืนที่เก่งพูดตรงๆเลยมันเป็นปืนที่เท่เว้ยแบบใครๆเห็นแบบเฮ้ยวันนี้ใช้วิงแมนเฮ้ยยิงโดนว่ะเฟี้ยวแต่ถ้ายิงไม่โดนก็จะโบง่ายๆก็คือมันเป็นปืนที่ยิงโดนก็ดียิงไม่โดนคือชิบหายแล้ววิงแมนเนี่ยมันเป็นปืนที่ค่อนข้างจะต้องจิตใจเข้มแข็งพอสมควรเลยทำไมคำตอบก็คือมันเป็นปืนที่ถ้าเรายิงไม่โดนเราห้ามหงุดหงิดไปถ้าเรายิงไม่โดนเราหงุดหงิดเราจะเล่นแย่ลงด้วยการแบบพยายามเปิดมุมไปยิงมากขึ้นแล้วเราก็ลืมเล่นกับโคเวอร์อะไรเงี้ยคือถ้าจะเล่นวิงแมนค่อยๆยิงค่อยๆเล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปไฮว่านั่นแหละโอเคเพราะงั้นปืนเนี้ยเป็นปืนที่ high risk high reward ก็ได้อย่างเสียอย่างเรียกอะไรนะแต่กันนั่นแหละคือถ้าจะเล่นปืนเนี้ยอย่างแรกเลยนะพยายามจับจังหวะยิงให้ได้มันแล้วแต่คนนะคือบางคนก็จะเล่นแบบฟิกอย่างนี้หรือว่าบางคนก็วางเป้ายาวไปเลยอย่างผมมาจริงนะผมไม่ค่อยฟิกเพราะว่าการฟิกอะสาเหตุที่คนเราทำการฟลิกนั่นก็คือเวลาเราซูมอ่ะมันมองไม่เห็นเว้ยคือเขาเหมือนแบบสะบัดออกเพื่อมองมองแล้วการสะบัดอ่ะมันจะทำให้คนที่เคลื่อนที่อยู่ยิงเรียกอะไรถ้าคนวิ่งอยู่แล้วเราสะบัดเอาอ่ะมันจะง่ายกว่าการลากขาในบางทีนะแล้วก็ไอ้ปืนเนี้ยมันเป็นปืนเพทูวินเว้ยคือมันจะมีสกินเมอร์ซี่เลสวิงก็คือสกินมันจะผอมเพราะงั้นถ้าใครมีคราฟติ้งแมทเทียลแล้วไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรลองซื้อวิงแมนดูเพราะว่ามันเป็นปืนเดียวที่ถ้าผมไม่เปลี่ยนสกินผมจะรู้สึกว่าแม่งยิงยากมากเลยคือมันอ้วนแบบอ้วนมากถ้าเป็นสกินอื่นแล้วก็ทุกครั้งที่ปรับแพสอย่างก่อนหน้านี้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะสกาวพิเซอร์ซึ่งทำให้ยิงหัวแรงขึ้นเวลามันเอาพวกฮอปอัพออกมันจะทำการบัฟปืนด้วยง่ายๆก็คือตอนนี้มันยิงแรงเท่าเกือบเท่าตอนมีสกาวพิเซอร์เลยมีอะไรให้แนะนำอีกว่ามันเป็นปืนแบบเป็นปืนที่ค่อยๆพีคยิงตอนเล่นสมมติถ้าเราเล่นปืนกลเราจะออกมายิงแบบนี้ที่เป็นปืนกลก่อนปืนกลแต่ว่าเราเล่นใช่ไหมเราไปยิงแล้วเข้า cover อย่างนี้ถูกต้องไหมคือคลิก
แล้วหลบแต่สเตปวิงแมนอะหรือปืนที่จริงทีละนัดอะมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือแบบเพอร์เฟกต์เลยนะแต่ถ้าเป็นในเกมอะถ้าเขาไม่หันมันสวนเราจะออกมายืนยิงด้านนอกยาวๆก็ได้แล้วก็ปืนเนี้ยจะสอนให้เราทำสิ่งที่เรียกว่าถ้าเขาไม่หันมาสวนเราสามารถยืนนิ่งเพื่อที่ทำให้เรายิงแม่นขึ้นได้ไปแต่ห้ามยืนนิ่งตอนที่เขาหันมานะอ่ะสมมตินะถ้าสมมติว่าเราเดินเดินปุ๊บ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 วิ่งเจอคนว่ะถ้าคนหันหน้าไปทางอื่นอ่ะแล้วก็ยืนนิ่งก็ยิงไม่ได้เพราะว่าการยืนนิ่งยิงมันก็ง่ายกว่าการเดินแล้วยิงจริงไหมแล้วก็ถ้าเป็นไกลๆอ่ะผมแนะนำสิ่งนี้บางทีนะการยิงอ่ะเราแค่วางเป้าเว้ยผมจะไม่ขยับเมาส์นะผมจะเดินออกมายิงเดินยิงเดินคือเราใช้มูฟเมนต์ใช้การเดินของเราอ่ะให้เป็นประโยชน์ตรงนี้เวลายิงอ่ะคำนึงถึงการเดินด้วยอันนี้มันเป็นเบสิกแหละแต่ว่าคนมักจะลืมกันอ่ะแต่หลักๆปืนนี้ก็แค่เล่นเชิงหนาๆแล้วมันเป็นปืนที่ถ้ายิงสู้กับใครแล้วเขาหันมาสวนอ่ะระวังเพราะว่าเราอ่ะเป็นปืนที่เน้นอยู่นานเพราะดาเมจอ่ะมันค่อยๆทำมันเป็นปืนแบบค่อยๆเคาะค่อยๆยิงเงี้ยเราจะไม่สามารถไปยืนสู้กับสมมติถ้าเรากระโดดไปหงาปัง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 ถ้ามันใช้ปืนกลอ่ะมันสวนเราอ่ะเราแตกแน่นอนเลยเพราะงั้นพยายามถ้าเป็นไปได้นะอย่าไปใช้ระยะใกล้เกินไปโอเคก็ประมาณนี้แหละวิงแมนเอาเป็นว่าแค่นี้แหละครับปืนนี้เท่แค่นั้นแหละเท่แล้วก็เก่งทุกระยะแต่คนเขาไม่ค่อยใช้กันเพราะว่ามันพึ่งพาไม่ค่อยได้อะเอาจริงกล้องดีเลย์เหรอทำไมกล้องวันนี้มันเออไอ้กล้องค้างมาแล้วเอาไปว่าไปไปเออล่วงเดี๋ยวปืนน่ะไม่มีอ่ะฮะไปมาจริงเหี้ยอยู่หน้าผมแล้วไปทำไซอยู่ทำไซอยู่ยิงแรงชิบหายไม่ตายเว้ยขวาม่วงพี่กับพระเสร็จโดนมาไอ้ทหารคนเดียวนะข้างล่างคนเดียวทำข้างบนได้อยู่โดนกูโยกไปดิโดนมาสองโดนมาสองมาสองมาแล้วรอพี่ก็แตกยากคนว่าไอ้เชี่ยนัทสุดสามก็ที่ใกล้เนี่ยตัวนี้通りมา来たやめていいストレーフ関係ねえ通りまかが来ましたもうメンチ切って関係ないもう追うぞ追うぞなんか飛び越していった後ろにぞ何してんだそのままか切るまでこれはやったかかかお父さん来ました BF のファンタジNice.
ทำนะครับจริงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีน้องๆหนูๆดูเป็นตัวอย่างวันได้รับการแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดเด็กดีเด็กดีมีคนหนีขึ้นไปคนเดียวตอนแรกมีคนอยู่ข้อร้องตรงเนี้ยทั้งสองก็มีนี่โอเคของผมโดนนึงแก๊สอยู่ตรงระเบียงมันโดดตามโดดตามอ้าวดึงไปแล้วดึงไปแล้วโดนช้ำใครวางไว้แต่อะไรก็เป็นเล่นเอ้ยไม่คนอยู่นี่ตอนไหนเป็นจิโน่ท่าเอ็ดผมยิงนะนั่นแหละเจ็ดสี่เจ็ดปากไปเรื่องไรถอยแล้วมาเท้าเจ็บมาเท้าเจ็บมาเท้าเจ็บโดนหนึ่งเอ้ยทำแบบตัวแม่งโอ้ยเฮียไปกดใช้โดนโอ้โหกดเต็มหน้าเลยเฮ้ยเนลิกนี่รับนี่ไปเนลิกของดีน็อกหมอแตกสวยโอ้โหคอสสวยมากเลยแจมมากครับแจมมากคือไม่มีขอบปั๊มแล้วแล้วก็เหมือนกันโอ้โหนี่ยิงมาตั้งนานเพิ่งเกาะขาวฮ่าเย้ยังเสียงยังไม่ออกเลยเฮ้ยเพิ่งตึงเสร็จแกต้องโบกใครยิงอะไรวะน่ะโอ้ผมไม่ครบท้องผมได้แดกเปิดตัวใส่แม่งเลยแล้วกันน้องหนึ่งเป็นสุดท้ายมั้งหลวงครับโดนดับเบิ้ลทำไมมีอ่ะเอ้ยหลังมาเจ็ดสิบหมดโว้เท่อะจะสับกับเคาน์เตอร์ได้ไหมนั่งผมไม่เคยเล่นเคาน์เตอร์ดิแต่อ๋อเล่นออฟคาร์จะสับแปดแปดอ๋อเกียร์แปดแปดสองฟ้าห้าร้อยชอบโดนไปสองล้านโดนไปสองล้านเฮ้ยก็แตกครับอ๋อคอผมแตกโอ้ my god โดนมันโดนยิงทะลุสองตัวได้แค่ผมไปรับได้ตัวนึงบ้างนึงเอาติ๊กลบอยู่ตรงนี้เองสินะเด็กเนี่ยก็ถามหาวิธีการมองอ่ะไม่ได้ถามว่าทำยังไงถึงมองเห็นอ่ะเหมือนแบบมันถามหาเทคนิคอ่ะแต่ว่าหรือว่าจริงๆแล้วเขาแค่ถามหากล้องทองอ่ะถ้าถามหากล้องทองเขาต้องถามหรือว่าทำยังไงให้เห็นในควันเหลือหนึ่งแล้วยังจะวิ่งไล่เหรอครับโอ้โหดีเอาไปเก็บไปยิงมันดีอ๋อเหลือเฟืออยู่แล้วนะคือผมยิงใส่มันขนาดนี้มันยังคิดว่าผมยังไม่เห็นมันอีกเหรอเฮียเอามันโหดจังวะไฟ360ไฟ360ข้อหัวเฮ้ย